เจ้าแก่มอเตอร์ไซค์ของยิปปี้ครับวันนี้งองแงอีกแล้วครับเพื่อนๆมาดูกันครับว่ามีปัญหาอะไรปกติพอเราบิดกุญแจใช่ไหมครับเนี่ยปุ๊บเราบิดกุญแจมันจะไฟสีเขียวตรงนี้มันจะโชว์ใช่ไหมฮะแล้วก็จะสตาร์ทมือได้แต่ว่านี่ไม่ได้เลยนะครับจำเป็นต้องไปพบหมออยู่แล้วครับเจ้าแก่ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะแก้ไขได้ยังไงฮะน่าจะมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่นะครับไปกันเลยครับครับตอนนี้พาไอ้แก่มาแล้วนะครับนะมาถึงร้านของช่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอช่างกันครับว่ามีวิธีการแก้ไขยังไงได้บ้างนะครับแกะแบตออกมาดูครับว่ามีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าเสียหรือเปล่าเป็นไงบ้างช่างแบตสภาพนี่แกะโคตรลบก่อนนะแกะโคตรลบก่อนนะครับแกะโคตรลบมันได้ไอ้ช็อตอ่ะอันนี้ยิปปี้ให้ช่างทำให้นะครับนะยิปปี้เนื่องจากไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้นะมาปรึกษาช่างดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะพาแบตไปดูไปเช็คกันดูครับว่ามีปัญหายังไงตอนนี้ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วลองแกะดูเดี๋ยวช่างจะแกะดูนะแกะดูเลยนะครับวิธีการแกะอย่างนี้เลยแงะฝาก่อนนะครับวิธีการอ๋อมันจะแงะตรงนี้ได้ใช่ไหมช่างแงะเลยอย่าแรงนะเดี๋ยวมันจะแตกก็ลองแงะดูเอิ๊บมันแงะได้นะครับคุณผู้ชมผมไม่เคยรู้เลยนี่ยังไม่เคยรู้เลยอ๋อแล้วมันก็จะมีเป็นอย่างนี้อ๋อตอนนี้ด้านในนี่ก็คือใส่น้ำกดได้เลยใช่ไหมครับอ๋อโอเคก็คือเราก็ต้องหาน้ำกดมาใส่ใช่ไหมครับโอเคอันนี้จะเป็นแบบแห้งนะเป็นแบบแห้งแต่ว่าเราแกะมาแล้วก็ลองใส่น้ำกดดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้อีกไหมเนื่องจากว่ามันเสื่อมแล้วนะครับนะวิธีการดูเหมือนกับว่าเป็นการมาฟื้นฟูแบตใหม่นะครับเอาละเดี๋ยวไปหาน้ำกดมาก่อนโอเคน้ำกดมาแล้วครับเดี๋ยวขอถ่ายให้คุณผู้ชมดูหน่อยนี่นะอันนี้คือน้ำกรดนะครับนี่น้ำกรดใส่แบตเตอรี่นะไม่ใช่น้ำกันนะเพื่อนๆต้องดูดีๆนะครับนะคุณผู้ชมต้องดูดีๆตัวนี้คือน้ำกรดสำหรับที่จะใส่แบตเตอรี่เลยนะครับราคาขวดเท่าไหร่ช่างนี้อยู่ที่15 บาทอ๋อ15 บาทเองนะครับนะน้ำกรดนะครับเอาละแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ในแบตเตอรี่ของเราเนาะเอาเลยครับจ้างเอาครับผมคราวนี้ก็ทำเป็นเจาะรูเนาะเจาะรูที่ฝาของน้ำกรดใส่ยาแล้วก็หาสายยางมาใส่เพื่อจะได้แบบให้มันง่ายเนาะมันจะได้ง่ายๆสำหรับไม่หกหาสายยางมาใส่ปึ๊บอันนี้คือช่างเขา DIY เลยนะครับเนี่ยเรื่องรถนี่ต้องศึกษาช่างนะครับทำมุมๆซัวๆไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นช่างที่ไว้ใจได้นะช่างของผมนี่ไว้ใจได้นะครับรักษาเจ้าแก่กันมาตลอด ก็ดีลงไปเลยนะครับให้เต็มเลยใช่ไหมช่างให้มันแบบเสียงรบกวนหน่อยนะครับนะเนื่องจากอยู่ข้างถนนนะครับก็เอาวิธีการไปแล้วกันนะครับสงสัยยังไงเพื่อนๆคอมเมนต์มาถามได้นะครับจะถามอะไรช่างก็เดี๋ยวพี่จะมาถามให้นะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับช่องยิปปี้ยิปปี้ชาแนลนะครับต่อครับโอเคเต็มแล้วครับถ้ามาลุ้นก็เทออกมานิดนึงนะเทออกมาเนี่ยเทไปนิดนึงให้มันพอดีนะครับ
เนี่ยกดอยู่ประมาณนี้นะครับเอาละครับขั้นตอนต่อไปอันนี้คือสาเหตุที่มันใช้ไม่ได้ก็คือน้ำกลั่นน้ำกดมันที่อยู่ในตัวมันหมดสภาพน้ำที่อยู่ในตัวแบตหมดสภาพใช่ไหมฮะอ๋อแล้วก็เลยต้องมาเติมใหม่ปกติแล้วน้ำที่มันอยู่ในตัวมันก็คือเป็นน้ำกดแบบนี้เหรออ๋อครับคือน้ำกดหมดนั่นเองนะครับแล้วก็เลยต้องมาเติมน้ำกดใหม่นะครับอันนี้ก็ช่วยฟื้นฟูแบตไปได้สักระยะหนึ่งอะนะครับจะได้ไม่ต้องซื้อแบตตัวใหม่อยู่นะครับไฟดูนะครับช่างอธิบายต้องไฟได้เลยครับใส่แบตเตอรี่เสร็จแล้วเราลองมาวัดไฟดูว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าครับเราวัดไฟดูนะถ้ามันได้ที่12โวลต์94หมายความว่าก็มาตรฐานใช้ได้ใช่ไหมครับใช่นี่ครับใช้ได้แล้วนะแต่ถ้าดีต้องมีการกระตุ้นไฟแต่ว่าเนี่ยต้องใส่พวกซิลิโคนปิดฝาปิดฝาตรงนี้นะครับนะใส่ซิลิโคนปิดนะปิดฝาไว้ติดตัวซิลิโคนนี่ซื้อได้ที่ร้านขายอะไรนะอะไรเท่าไหร่เขาเรียกว่าซิลิโคนอะไรครับพวกเป็นซิลิโคนดำหรือไม่ก็พวกไอ้กาวชั้นเล็กก็ได้หมดเลยเนาะใส่ซิลิโคนเข้าไปนิดนึงนะเพื่อให้มันติดแน่นเนาะโอเควัดไฟอะไรเรียบร้อยนะครับนี่ต้องวัดไฟเรียบร้อยครับต้องลองสองชัดทีนี้ก็ลองไปในรถเลยใส่ในรถเลยนะครับจริงๆถ้ารู้วิธีก็ไม่ได้ยากมากนะครับคิดว่าน่าจะทำได้แต่ถ้าไม่มั่นใจก็ปรึกษาช่างที่ไว้ใจได้นะครับนะดีที่สุดครับจะลองเทสดูก่อนนะครับเสียงรบกวนนี่เป็นธรรมดาของร้านช่างนะช่างของผมนี่ไว้ใจได้นะฮะมีความสามารถเดี๋ยวแล้วครับไปเขียนดูอย่าชัดๆนิดนึงต้องชาร์จกระตุ้นก่อนนะเดี๋ยวกระตุ้นไฟเข้าไปในแบตหน่อยกดเนี่ยไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยนะเดี๋ยวนี้กดดีดูเนี่ยครับจะมาแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะใช้เวลานิดนึงนะครับนะเพื่อชาร์จแบตเข้าไปในระบบไฟฟ้านะครับนี่ฮะได้แล้วเห็นไหมตั้งมือได้แล้วครับได้แล้วเรียบร้อยก็ใส่กลับเลยใส่ฝากลับครับแค่นี้เจ้าแก่ผมก็สามารถที่จะใช้สตาร์ทมือได้เหมือนเดิมแล้วนะครับสุดยอดไปเลยครับช่างครับเพื่อนๆครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับก็ลองทำวิธีการนี้ดูก่อนนะครับนะก่อนที่จะไปเปลี่ยนแบตใหม่นะเนี่ยสตาร์ทได้แล้วนะครับนะก็ใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องยิปปี้ Channel ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยข้างล่างนี้นะครับมีปัญหาอะไรคอมเมนต์มาสอบถามนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ